ชื่อหรือไม่ถุงพลาสติกที่เราใช้กันทุกวันอาจสามารถกันรังสีคอสมิกอันตรายในอวกาศได้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าพลาสติกธรรมดาจะไปป้องกันรังสีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และอวกาศลึกได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันในอวกาศไม่มีชั้นบรรยากาศของโลกมาช่วยกรองรังสีทำให้นักบินอวกาศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องเผชิญกับรังสีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และอวกาศลึกรังสีเหล่านี้สามารถทำลาย DNA เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสร้างความเสียหายต่อเซลล์ในร่างกายและทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้อผิดพลาดได้รังสีอวกาศที่อันตรายที่สุดได้แก่รังสีคอสมิกซึ่งเป็นอนุภาคพลังงานสูงจากนอกระบบสุริยะรังสีนิวตรอนที่ทะลุทะลวงได้ลึกและรังสีแกมมาที่สามารถเจาะทะลุโลหะหนักได้ดีหลายคนอาจคิดว่าโลหะหนักเช่นตะกั่วเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันรังสีซึ่งก็จริงในบางกรณีตะกั่วสามารถดูดซับรังสีแกมมาได้ดีแต่ข้อเสียคือมันหนักมากและต้องใช้ในปริมาณที่หนามากเพื่อให้ได้ผลนอกจากนี้ตะกั่วยังสามารถทำให้เกิดรังสีทุติยภูมิได้กล่าวคือเมื่อรังสีพลังงานสูงชนกับอะตอมของโลหะอาจเกิดการปล่อยรังสีรองเช่นรังสีนิวตรอนหรือรังสีเอ็กซ์ซึ่งอาจทำให้สิ่งแวดล้อมในยานอวกาศอันตรายยิ่งขึ้นแล้วทำไมพลาสติกถึงช่วยป้องกันรังสีเหล่านี้ได้ดีพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนหรือ PE มีอะตอมของไฮโดรเจนปริมาณสูงซึ่งสามารถลดพลังงานของรังสีนิวตรอนได้ดีกว่าโลหะหนักไฮโดรเจนช่วยทำให้รังสีสูญเสียพลังงานได้เร็วขึ้นลดการทะลุผ่านของรังสีและที่สำคัญมันไม่ทำให้เกิดรังสีทุติยภูมิเหมือนโลหะ NASA และ ESA ทราบเรื่องนี้มานานแล้วและได้นำโพลีเอทิลีนมาใช้เป็นวัสดุป้องกันรังสีในอวกาศเช่นยานอวกาศโอไรออนที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจดวงจันทร์และดาวอังคารรวมถึงการใช้เสริมโครงสร้างภายในสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS แต่ว่าพลาสติกต้องหนาแค่ไหนถึงจะป้องกันรังสีอวกาศได้โพลีเอทิลีนหนาเพียง5เซนติเมตรสามารถลดรังสีคอสมิกได้ประมาณ 50% และหากเพิ่มความหนาเป็น10เซนติเมตรก็สามารถกันรังสีนิวตรอนได้เกือบ 80% ซึ่งใกล้เคียงกับโลหะหนักแต่มีข้อดีคือเบากว่าและปลอดภัยกว่าและไม่ใช่แค่โพลีเอทิลีนเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพสูงพาราฟินก็เป็นอีกวัสดุหนึ่งที่สามารถป้องกันรังสีได้ดีเช่นกันพาราฟินคือสารที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมมักมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวหรือใสมีปริมาณไฮโดรเจนสูงและสามารถดูดซับรังสีนิวตรอนได้ดีเยี่ยมคุณอาจไม่ทราบมาก่อนว่ามันคือเทียนไขที่เราใช้กันทุกวันนั่นเองนอกจากนี้ยังใช้ในการเคลือบกระดาษห่ออาหารการผลิตเครื่องสำอางและการบำบัดในทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ได้นำพาราฟินมาใช้เป็นวัสดุป้องกันรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ในยานอวกาศแต่นอกจากการใช้ในอวกาศแล้วพลาสติกเหล่านี้ยังสามารถช่วยป้องกันรังสีบนโลกได้เช่นกันในกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์หรืออุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนและพาราฟินสามารถใช้เป็นฉนวนป้องกันรังสีนิวตรอนได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บางแห่งใช้แผ่นโพลีเอทิลีนเสริมในห้องควบคุมรังสีเพื่อช่วยป้องกันนักวิจัยจากรังสีอันตรายอย่างไรก็ตามการใช้พลาสติกก็มีข้อเสียเช่นกันการบริโภคพลาสติกที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกนอกจากนี้พลาสติกอย่างโพลีเอทิลีนและแว็กพาราฟินแม้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีแต่ก็มีข้อจำกัดด้านความทนทานต่อความร้อนจุดหลอมเหลวของโพลีเอทิลีนอยู่ที่ประมาณ100-140องศาเซลเซียสและพาราฟินอยู่ที่45-65องศาเซลเซียสซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปหรือเสื่อมสภาพได้เมื่อเผชิญกับอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะในสภาวะอวกาศที่อุณหภูมิอาจขึ้นไปถึง121องศาเซลเซียสหรือเย็นจัดถึง157องศาเซลเซียสดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงพลาสติกจึงต้องได้รับการออกแบบร่วมกับวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนเช่นคาร์บอนคอมโพสิตหรือเซรามิกที่ช่วยสะท้อนความร้อนรวมถึงการติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ลดการสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพื่อให้ยังสามารถป้องกันรังสีได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติทางกายภาพถ้าพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศได้จริงเราอาจสามารถรีไซเคิลพลาสติกที่ถูกทิ้งแล้วให้กลายเป็นวัสดุป้องกันรังสีสำหรับนักบินอวกาศได้หรือในทางกลับกันพลาสติกที่ถูกหลอมรีไซเคิลอาจนำมาใช้ในการสร้างบังเกอร์ป้องกันรังสีในสงครามนิวเคลียร์ได้เช่นกันในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาแนวทางใหม่ๆ NASA ก็กำลังศึกษาวิธีสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อปกป้องยานอวกาศจากรังสีอันตรายแนวคิดนี้อ้างอิงจากสนามแม่เหล็กของโลกที่สามารถเบี่ยงเบนรังสีคอสมิกได้นักวิจัยเชื่อว่าหากสามารถสร้างสนามแม่เหล็กขนาดเล็กบนยานอวกาศมันอาจช่วยปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีคอสมิกและรังสีจากพายุสุริยะได้โดยไม่ต้องพึ่งวัสดุที่หนักและใช้พื้นที่มากแม้ว่าวิธีนี้จะยังอยู่ในช่วงทดลองแต่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อาจเปลี่ยนโฉมเทคโนโลยีป้องกันรังสีในอนาคต
คุณคิดว่าพลาสติกโพลีเอทิลีนจะกลายเป็นวัสดุแห่งอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศหรือจะกลายเป็นขยะอวกาศชนิดใหม่กันแน่ลองคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างเพื่อให้พวกเราที่นั่งหาข้อมูลทำคลิปถัดไปกันอยู่ไม่เหงากันจนเกินไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกๆแบบนี้ในอนาคต